ค่ะวันนี้นะคะพบกันอีกแล้วนะคะหมอนีน่านะคะแม่นๆนะคะวันนี้นะคะหมอนีน่านะคะจะมานะคะทำนายนะคะเกี่ยวกับภัยพิบัตินะคะที่จะเกิดขึ้นนะคะในเดือนเมษายนนะคะปี2558นะคะภัยพิบัติครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นภัยพิบัตินะคะครั้งใหญ่ที่รุนแรงที่สุดในรอบปี2558ก็เป็นได้นะคะ เราจะมาสรุปกันนะคะจากการทำนายนะคะที่คุณหมอนะคะได้สื่อสารนะคะระหว่างการนั่งสมาธินะคะกับน้องนางฟ้านะคะน้องนางฟ้าเนี่ยก็คือว่าจะมาบอกคุณหมอนะคะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นนะคะเป็นระยะที่คุณหมอออก YouTube รอบแรกอาจจะเป็นภัยพิบัติครั้งที่1นะคะแต่อันนี้จะเป็นภัยพิบัตินะคะที่ต่อเนื่องกันมานะคะแต่ว่าเป็นครั้งที่2ก็คืออยู่ในเดือนเมษายนนะคะต่อเนื่องกับเหตุการณ์ครั้งแรกที่คุณหมอได้ทำนายไปนะคะแล้วก็รอบแรกที่คุณหมอทายไปนะคะที่สื่อสารกับน้องนางฟ้านะคะว่าจะเกิดนะคะลมฝนนะคะน้องนางฟ้านะคะบอกกับคุณหมอว่าจะเกิดลมฝนพายุนะคะน้ำท่วมสูงนะคะแล้วก็มีการอพยพผู้คนนะคะออกมานะคะโดยมีการนำเรือโดยสารนะคะเข้าไปรับคนนะคะแล้วก็น้องนางฟ้าก็บอกว่าจะมีเป็นภัยพิบัติครั้งนี้นะคะที่จะเกิดขึ้นเดือนเมษาเนี่ยจะมาแรงทวีคูณนะคะจะมานะคะเป็นทั้งลมทั้งฝนนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะอาจจะเกิดนะคะเกี่ยวกับท้องฟ้าน้องนางฟ้าบอกว่าเขาเรียกว่าการฟ้าเปิดนะคะฟ้าเปิดนี่ต้องระวังนะคะเกี่ยวกับฟ้าผ่านะคะก็คือจะผ่าคนตายเพราะฉะนั้นน้องนางฟ้าก็เลยเตือนนะคะว่าในระหว่างที่มีพายุฝนฟ้าคะนองลมแรงนะคะให้นะคะประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงนะคะหมายความว่าหลีกเลี่ยงอย่าเดินนะคะในสถานที่โล่งแจ้งนะคะเพราะว่าเป็นอันตรายแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการใส่วัตถุนะคะไม่ว่าจะเป็นเงินนะคะทองคำนาคหรือว่าเป็นเครื่องประดับที่เป็นตัวล่อฟ้านะคะหรือว่าหลีกเลี่ยงการโทรศัพท์นะคะขนาดที่ฝนฟ้ากำลังรุนแรงนะคะก็ควรหลีกเลี่ยงนะคะควรจะโทรในที่รับนะคะอย่าโทรในที่กลางแจ้งนะคะเพราะว่าอันตรายมากนะคะแล้วก็ปริมาณน้ำที่จะเข้ามาเนี่ยเป็นจำนวนมหาศาลนะคะแล้วก็ล่าสุดนะคะที่น้องนางฟ้าได้มาสื่อสารกับคุณหมอนีน่านะคะล่าสุดเลยนะคะสดๆร้อนๆนะคะเมื่อคืนคุณหมอก็ได้นั่งนะคะเข้าสมาธินะคะก็มาบอกเพิ่มเติมนะคะก็เลยทำคลิปเพิ่มเติมนี้นะคะให้กับพี่ๆน้องๆ นะคะชาวประเทศไทยนะคะว่าจะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นนะคะรุนแรงอีกก็คือว่าระหว่างเดือนเมษาเนี่ยนะคะให้ระวังนะคะเกี่ยวกับป้ายนะคะป้ายโฆษณานะคะป้ายโฆษณาเนี่ยจะมีเหมือนว่าเป็นพายุนะคะชุดใหญ่เข้ามานะคะคราวนี้มีทั้งลมทั้งฝนนะคะฝนฟ้าคะนองรุนแรงนะคะแล้วก็ให้ระวังป้ายโฆษณาเพราะว่าป้ายโฆษณาเนี้ยจะหักโค่นนะคะทับนะคะบ้านเรือนให้เสียหายแล้วก็ที่สำคัญนะคะในการขับขี่รถให้ระวังนะคะต้นไม้ใหญ่นะคะจะหักโค่นนะคะทับรถโดยสารนะคะหรือว่ารถที่ขับขี่บนถนนนะคะตรงนี้ต้องระวังเพราะว่าลมแรงแล้วก็จุดที่มีความสุ่มเสี่ยงนะคะก็มีจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือดินโคลนถล่มด้วยแล้วก็น้ำเนี่ยจะเซาะนะคะอาคารที่เก่านะคะใจกลางกรุงเทพมหานครนะคะอาคารพาณิชย์ที่เก่านะคะควรจะรีบซ่อมแซมจะมีโอกาสนะคะที่สูงมากเลยตึกสูงถล่มนะคะที่น้องนางฟ้าได้มาเตือนแล้วก็เขาเรียกว่าอากาศนะคะแปรปรวนนะคะรุนแรงมากนะคะไม่แล้วก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก็คือเกี่ยวกับเครื่องบินตกนะคะระหว่างเดือนเมษายนปี2558ที่คุณหมอนีน่าออกมาเตือนแล้วก็
ือว่ามีอุทกภัยวาตภัยแล้วก็อัคคีภัยนะคะพายุที่เคลื่อนตัวเข้ามานะคะเป็นพายุ depression นะคะเป็นพายุโซนร้อนนะคะเป็นพายุเหมือนว่าเป็นพายุคล้ายๆกับพายุงวงช้างนะคะเพราะว่าเป็นพายุหมุนนะคะลูกใหญ่มากนะคะมีความแรงนะคะทำให้บ้านนะคะสามารถไปข้างหลังได้เลยนะคะบ้านที่เป็นบ้านไม้นะคะควรจะระวังเป็นพิเศษนะคะแล้วก็โครงสร้างที่ไม่แข็งแรงนะคะแล้วก็ที่น้องน้ำฟ้าออกมาพูดก็คือที่จะรุนแรงนะคะก็คือเดือนเมษายนนะคะที่จะถึงนี้นะคะ2518ก็คือทางภาคเหนือนะคะจะได้รับผลกระทบที่รุนแรงมากนะคะทางภาคเหนือเพราะว่าที่จะเกิดทางภาคเหนือก็จะมีเกี่ยวกับให้ระวังนะคะเกี่ยวกับดินโคลนถล่มแล้วก็ไฟป่านะคะแล้วก็น้องน้ำฟ้าก็ได้เตือนว่าน้ำนะคะจะเข้ามานะคะที่จุดแรกก็คือที่สนามบินนะคะแล้วก็สนามบินนะคะก็ไม่สามารถนำผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินได้นะคะเพราะน้ำท่วมสนามบินนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะมันจะมีเหมือนอากาศวิปริตแปรปรวนนะคะทั้งลมทั้งฝนทั้งฟ้านะคะแรงมากนะคะแล้วก็มีฟ้าผ่านะคะคนตายนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่หมออยากเตือนนะคะก็จะมีวิกฤตไฟฟ้าดับนะคะแล้วก็เกิดไฟช็อตนะคะแล้วก็มีผู้เสียชีวิตนะคะเพราะว่าจะช็อตจากทางน้ำนะคะแล้วก็คุณหมออยากจะออกมาเตือนนะคะว่าเราควรจะหลีกเลี่ยงนะคะเดินทางนะคะในที่โล่งแจ้งนะคะแล้วก็ป้ายโฆษณาใหญ่นะคะจะล้มนะคะทับบ้านเรือนเสียหายแล้วก็มีต้นไม้ใหญ่นะคะจะโค่นล้มนะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นพายุเลยค่ะเพราะว่ามันจะหอบทั้งป้ายโฆษณานะคะแล้วก็สามารถทำให้ต้นไม้ใหญ่ๆเนี่ยสามารถโค่นลงมาได้นะคะแสดงว่าแรงมากแล้วก็บ้านเรือนนะคะในทางนี้จะเกิดเหตุการณ์ที่รุนแรงเสียหายนะคะบ้านเรือนก็จะโดนพายุหมุนเนี่ยหอบไปเป็นหลังๆนะคะแล้วก็มีทั้งลมทั้งฝนแล้วก็คุณหมออยากจะสรุปสถานการณ์นะคะในเดือนเมษายนนะคะในปี2558นะคะสถานการณ์เข้าขั้นวิกฤตรุนแรงนะคะเกี่ยวกับทางภาคเหนือนะคะภาคเหนือค่อนข้างได้รับอิทธิพลสูงนะคะก็ภาคเหนือแล้วก็ไล่ลงมาก็เป็นภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ที่ระวังเสียหายนะคะคือดินภูเขาถล่มนะคะทางภาคเหนือแล้วก็ปีนี้มาครบนะคะภัยพิบัติครั้งนี้นะคะมีดินมีน้ำมีลมแล้วก็มีไฟนะคะที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ดินนะคะดินเนี่ยหมายถึงว่ามาจากดินโคลนถล่มนะคะแล้วก็ดินสไลด์ดินแยกนะคะอาจจะทำให้ถนนเสียหายนะคะเพราะว่าโดนกระแสน้ำป่านะคะตัดขาดนะคะอันนี้จะเกิดขึ้นที่ภาคเหนือนะคะจะเป็นจุดใหญ่นะคะถนนขาดแน่นอนนะคะแล้วก็จะเกิดน้ำนะคะน้ำหลากนะคะน้ำหลากน้ำเนี่ยเกิดขึ้นจากน้ำจากภูเขานะคะน้ำป่าด้วยนะคะน้ำป่าไหลหลากลงมานะคะแล้วก็พอไหลมาเนี่ยก็จะไหลเชี่ยวกรากมากเลยก็ไหลแรงนะคะแล้วก็พัดพาบ้านเรือนที่อยู่ตามกระแสน้ำนะคะให้ได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมากนะคะทางภาคเหนือแล้วก็เกิดน้ำท่วมสูงสะพานขาดแล้วก็ข้อที่3ก็คือลมนะคะลมนี่เกิดจากวาตภัยนะคะลมทั้งนี้นะคะจะหอบมาเป็นลูกใหญ่นะคะเขาเรียกว่าพายุไซโครนนะคะเป็นพายุชุดใหญ่มากนะคะมาทั้งลมทั้งฝนนะคะฟ้าด้วยนะคะฟ้าคะนองรุนแรงนะคะแล้วก็ลมที่เข้ามานะคะเป็นเหมือนพายุหมุนนะคะที่น้องนางฟ้าบอกพายุหมุนกว้างใหญ่นะคะแล้วก็จะสร้างความเสียหายมากให้กับบ้านเรือนนะคะแล้วก็ที่ควรระวังคือป้ายใหญ่ๆนะคะแล้วก็ต้นไม้ใหญ่ๆที่จะโค่นล้มแล้วก็เกี่ยวกับไฟนะคะไฟนี้ก็จะเกี่ยวกับไฟป่านะคะเพราะว่าที่เกิดไฟป่าขึ้นมาเกิดจากความร้อนชื้นนะคะอากาศอบอ้าวนะคะไฟป่าที่เกิดขึ้นเกิดทางภาคเหนือนะคะแล้วก็จะมีไฟฟ้าดับนะคะวิกฤตครั้งนี้นะคะค่อนข้างที่จะรุนแรงนะคะภาคเหนือนะคะจะได้รับอิทธิพลสูงนะคะแล้วก็จะไล่มาก็เป็นภาคกลางตอนบนนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆเลยนะคะก็คือกรุงเทพนะคะ
จะเป็นจุดสุดท้ายนะคะที่รองรับกระแสน้ำนะคะจากด้านบนนะคะมาไหลลงมานะคะแล้วก็ทุกจุดนะคะก็ได้รับความกระทบเสียหายร้ายแรงที่สุดว่านะคะในรอบปี2558นะคะฉะนั้นก็ตอนนี้นะคะให้เราเร่งระวังภัยพิบัติครั้งใหญ่แรงที่จะเกิดขึ้นในรอบปีนี้นะคะก็คือให้ประชาชนนะคะพี่น้องชาวไทยนะคะที่อยู่นะคะทางภาคเหนือแล้วก็ภาคกลางตอนบนนะคะตรวจสอบทรัพย์สินนะคะของมีค่านะคะแล้วก็รีบซ่อมแซมบ้านเรือนนะคะให้เกิดความมั่นคงแข็งแรงนะคะแล้วก็ดูโครงสร้างอาคารบ้านเรือนนะคะตึกอาคารพาณิชย์นะคะที่เก่าก็ควรจะปรับปรุงนะคะซ่อมแซมให้โครงสร้างนะคะแข็งแรงนะคะก่อนที่พายุใหญ่นะคะจะเข้ามาสร้างความเสียหายนะคะแล้วก็ที่คุณหมอนีน่าออกมาทำคลิปนี้นะคะก็คืออยากให้คุณเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมรับกับสถานการณ์กิจขั้นรุนแรงที่สุดนะคะแล้วก็คลิปนี้นะคะเพราะว่าอยากจะมาช่วยนะคะให้เราเตรียมตัวนะคะเตรียมพร้อมแล้วก็เรามัดระวังภัยนะคะให้มากที่สุดนะคะแต่กรุงเทพนะคะจะเป็นจุดที่รับน้ำนะคะอาจจะเมษาพฤษภานะคะเป็นจุดสุดท้ายเลยนะคะน้ำจะหลากมาก่อนแต่ที่โดนอันดับแรกนะคะคือภาคเหนือต้องโดนเต็มๆนะคะแล้วก็ไล่ลงมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็คุณหมอก็หวังว่านะคะเอาใจช่วยนะคะสำหรับประชาชนแล้วก็พี่น้องชาวไทยนะคะในวิกฤตครั้งนี้นะคะถือว่าเป็นภัยพิบัติที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงมากในรอบปีนี้ก็ว่าได้นะคะก็ขอเอาใจช่วยนะคะทุกท่านสุดท้ายนี้นะคะคุณหมอก็ขออำนาจนะคะคุณพระศรีรัตนตรัยแล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลโลกนะคะจงดลบันดาลให้ชาวไทยและบ้านเมืองของประเทศชาติมีแต่ความสงบสุขร่มเย็นนะคะผู้คนอยู่เป็นสุขนะคะการเงินการทองนะคะเศรษฐกิจบ้านเมืองดีนะคะแล้วก็ขอให้สุขภาพของคนไทยและชาวไทยแข็งแรงทุกๆคนนะคะก็คุณหมอก็หวังว่านะคะอยากทำคลิปนี้มาช่วยนะคะใครที่ได้ดูคลิปของคุณหมอนีน่านะคะก็ช่วยแชร์คลิปนี้นะคะต่อด้วยนะคะเพื่อเป็นการเตือนสตินะคะให้ตั้งรับกับสถานการณ์นะคะเขาเรียกว่าภัยพิบัติขั้นรุนแรงนะคะที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนปี2558นะคะทุกอย่างจะเป็นจริงนะคะขอให้คุณรอดูเวลานะคะและก็จะมีวิกฤตที่น้ำหลากมาจะลงมาจากเขานะคะรับรองว่ากรุงเทพนะคะจะเป็นจุดรับน้ำสุดท้ายนะคะมีวิกฤตแน่นอนนะคะน้ำท่วมสูงแน่นอนที่กรุงเทพนะคะก็เตรียมตัวเรามาระวังป้องกันนะคะอย่างที่หมอได้แนะนำไปในคลิปแรกโอเคคราวนี้หมอก็ขอจบคำเตือนภัยพิบัตินะคะรุนแรงนะคะเทสที่2นะคะและถ้าเกิดมีเหตุการณ์อะไรที่เกิดขึ้นอีกนะคะก็ถ้าน้องนางฟ้ามาสื่อสารติดต่อกับคุณหมอนี่ได้นะคะก็จะนำมานะคะเผยแพร่และก็เสนอนะคะก็วันนี้ก็ขอแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย